โอ้โหล่าสุดตอนนี้นะครับทุกคนผมไปกินข้าวมาแป๊บเดียวเองกลับมาที่ทองพงนะครับนู่นเลยทุกคนไปนู่นเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับสำหรับช่องนี้จะเป็นช่องที่ผมมาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการเทรดของผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูและชอบฝากกดติดตามให้กับผมกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับ XM เหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาเทรดทองคำกันนะครับล่าสุดเมื่อกี้ผมทำการบ้านมานะทุกคนก็เห็นว่าเฮ้ยตัวทองคำเนี่ยทำเฟรม15นาทีน่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับแอคชั่นก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาได้ก่อนยาวเลยนะครับทุกคนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเกิดไซด์เวย์ขึ้นซึ่งไซด์เวย์ตรงนี้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยเหมือนแรงซื้อจะไม่พอที่จะดันราคาขึ้นต่อแล้วนะแรงขายเหมือนจะเริ่มมามีบทบาทมากกว่าแล้วนะนี่นะครับไซด์เวย์ตรงนี้บอกมาแบบนี้นะแต่คราวนี้ล่าสุดเมื่อวานนะครับทุกคนช่วงที่ข่าวออกเนี่ยแรงขายมาแบบมหาศาลมากๆเลยนะครับกดราคาลงมายาวเลยนะตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าแรงซื้อจะหมดแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยแรงซื้อยังไม่หมดนะครับทุกคนแรงซื้อยังมีอยู่เลยแล้วก็ยังมีเยอะด้วยนะครับทุกคนก็นี่นะสังเกตจากที่แรงซื้อเนี่ยดันราคากลับขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับก็ผมคิดว่าตรงนี้นะครับเราน่าจะออกออเดอร์บายตามแรงซื้อที่มีอยู่เยอะตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะออกเป็น 0.5 ลอตเท่ากันเลยแล้วกันนะครับเท่ากับที่ผมเทรดเมื่อวานเลยนะทุกคนโอเคกดไปเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ออเดอร์เราวางไปบนตลาดแล้วนะครับทุกคนก็ได้จุดเข้าเป็นตรงช่วงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะยังไม่ต้องตั้งสต็อปลอสหรือว่าตั้งเทคโปรฟิตก็ได้นะครับเพราะว่าแอคชั่นของราคาตอนนี้นะครับมันยังไม่ได้เลือกทิศทางชัดเจนตรงไหนเลยนะครับว่าเอ้ยสรุปมันจะขึ้นต่อตามแรงซื้อที่มีเยอะตอนนี้ได้ไหมหรือสุดท้ายแรงขายจะเข้ามามีผลมากกว่าหลังจากนี้แทนก็นี่นะครับตอนนี้ทิศทางของราคายังไม่ชัดเจนนะยังนิ่งๆอยู่ตรงกลางนี้อยู่เลยนะครับเดี๋ยวรอราคาวิ่งเลือกทางสักทางก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาหาไอเดียจัดการออเดอร์อีกทีนึงผมคิดว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวถ้ามีไอเดียอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆกันอีกทีนึงนะครับโอ้โหล่าสุดตอนนี้นะครับทุกคนผมไปกินข้าวมาแป๊บเดียวเองกลับมาที่ทองพงนะครับนู่นเลยทุกคนไปนู่นเลยนะครับล่าสุดตอนนี้เรากำไรไป400เหรียญแล้วนะครับโอ้โหผมว่าตอนนี้เราปิดออเดอร์เอากำไรเข้าพอร์ตก่อนน่าจะดีกว่านะครับโอ้โหตอนนี้กำไรมันเยอะมากเลยนะทุกคนตอนนี้โอ้โหจะ500เหรียญแล้วนะครับปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะโอ้โหเอากำไรมาก่อนแล้วกันนะครับอยากรันเทนนะครับแต่ว่าโอ้โหกำไรมันเยอะมากๆเลยนะผมว่าเราเทคกำไรเข้าพอร์ตก่อนแบบนี้ก็ไม่น่าผิดอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยรอจังหวะราคาย่อแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าใหม่เอ้ยผมว่าน่าจะดีกว่านะครับแบบนี้นะโอเคครับงั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอรอดูสถานการณ์ต่ออีกแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีแอคชั่นอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนหลังจากเราปิดออเดอร์เมื่อกี้ไปเหมือนเราจะปิดออเดอร์ได้ใช้คำว่ากึ่งโชคดีนะผมใช้คำว่ากึ่งโชคดีแล้วกันนะครับนี่นะครับทุกคนหลังจากเราปิดออเดอร์ไปเมื่อกี้ราคาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวเองนะครับทุกคนวิ่งลงก็วิ่งลงไปไม่ไกลมากแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดก็ไม่ได้ไกลมากครับไปแค่แถวนี้เองแล้วก็ดีดกลับลงมานะครับเฉลี่ยแล้วก็คือวิ่งอยู่แถวๆจุดที่เราออกออเดอร์ไปตอนเมื่อกี้นะครับทุกคนถือว่าเวรี่กูดนะครับตรงนี้นะแต่ก็แน่นอนครับถ้ากราฟออกมาเป็นทรงนี้แน่นอนว่าเข้าไซด์เวย์แล้วแน่นอนนะครับแอคชั่นแบบนี้นะราคาทำไฮใกล้เคียงกันแล้วก็ทำโลใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับก็แน่นอนครับไม่หนีพ้นโครงสร้างไหนเนาะก็คือโครงสร้างของไซด์เวย์นั่นเองนะครับผมคิดว่าตรงนี้เราไม่น่าจะเข้าเพิ่มได้แล้วนะครับทุกคนน่าจะได้แค่ออเดอร์เดียวนะครับสำหรับวันนี้นะโอ้โหเสียดายนะครับถ้ามีแอคชั่นอะไรสวยๆอีกผมว่าผมอยากจะเข้าเพิ่มนะทุกคนแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าวันนี้เราก็ทำกำไรมาได้เยอะมากๆแล้วนะครับนี่นะก็454เหรียญเลยนะครับถือว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเมื่อกี้ผมไปแปลงเป็นค่าเงินไทยมาให้แล้วนะครับ454เหรียญกับ50เซนนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 15,900 บาทเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับถือว่าวันนี้เป็นกึ่งฟลุกแล้วกันนะทุกคนผมใช้ว่ากึ่งฟลุกแล้วกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าสถานการณ์ตลาดมันปกตินะครับมันไม่ได้วิ่งมีความผันผวนสูงอะไรแบบเนี้ยผมว่าเผลอๆวันนี้เราอาจจะได้ไม่ถึง400เหรียญก็ได้นะครับอาจจะได้ร้อยกว่าเหรียญ200เหรียญหรืออาจจะ40 50เหรียญอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนผมคิดว่าความจริงแล้วเราน่าจะได้ประมาณแค่นั้นนะครับก็ใช้คำว่าวันนี้ฟลุกไปแล้วกันเนาะแต่เป็นการฟลุกที่ดีนะฮะชอบนะฮะวันนี้ฟลุกแบบนี้บ่อยๆยิ่งดีนะฮะมาแบบปีหนึ่งสัก100-200ครั้งเนี่ยฟุกแบบนี้ยิ่งดีนะชอบมาก
โอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานการเทรดทองคำของผมในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมมาเดย์เทรดแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาปรับในคลิปถัดๆไปหรือไม่ก็อาจจะตอบให้เพื่อนๆในคอมเมนต์ได้เลยนะครับตามนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนเห็นผมเทรดใน XM แล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน XM นี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิก XM ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าถ้าใครมีบัญชี XM อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดพอร์ตเพิ่มแล้วใช้โค้ดนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่เลยนะ VJRXT ถ้าเพื่อนๆใช้โค้ดอันนี้จะได้รับค่ารีเบทคืน90% เลยนั่นเองนะครับหรือก็คือได้รับค่าธรรมเนียมคืน 90% เลยนั่นเองนะครับรวมถึงถ้าใครสมัครผ่านลิงก์ด้วยก็ได้ค่าธรรมเนียมคืนเหมือนกันนะครับทุกคน 90% เลยนะอันนี้ก็จะช่วยให้การเทรดของพวกเราเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับพอเรามีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าธรรมเนียมที่น้อยลงก็เท่ากับกำไรของเราก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาลองใช้ XM นี้เหมือนกันกับผมดูบ้างก็สามารถสมัครสมาชิก XM ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ